โอ้ยพี่น้องครับนี่นอเป็นเตลือใจนะครับเป็นตตนายให้นอสำรับเศร้าบุี่ครับเวลาเกือบหนึ่งโมงเศร้าแล้วครับพี่น้องนะครับผลปรากฏว่าสําหรับบรรยากาศนะครับหรือว่าอากาศมื้อนีครับผมเศร้ามื้อนีนอทั้งหนาวทั้งเย็นนะครับแล้วก็มีน้ําหมอกครับผมนี่เป็นปีที่มีอากาศแปรปรวนมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ ประมาณกลางเดือนมีนาคมแล้วนะครับยังมีอากาศที่หนาวเย็นครับพี่น้องครับนี่เนาะแล้วก็บางเมื่อกลร่มแห้งนะครับและก็บางวันก็จะมีลักษณะบรรยากาศหรือว่าอากาศเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าเศร้ามือนีปัดปานฝนตกครับพี่น้องครับเบิ้งน้าหมอกครับพี่น้องครับนี่เนียนไปเบิดเลยทีเดียวนะครับผมนี่ยุ่เท่งใบเข่าครับพี่น้องครับี และนอกจากนั้นอยู่ทั้งขั้นแท่นหน้าผลปรากฏว่านี่ครับอยู่ตามใบห้าต่างๆนี่ตอนนี้โอ้ยขาวจากผักเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งอากาศแบบนี้นะครับก็มีผลกระทบนะครับต่อการเจริญเติบโตของต้นเขานะทุกระยะเลยทีเดียวนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่เลี้ยวไปนี่ขาวจากผักเลยทีเดียวนะครับสําหรับนําหมอกนะเบิงเตเวศนะครับผมนี่เกือบเจ็ดโมงเศาแล้วครับพี่น้องครับผลปรากฏว่าอากาศทั้งหนาวทั้งเย็นนะครับ และก็มีน้ําหมอกด้วยนะครับซึ่งสภาพอากาศแบบนี้นะครับเพจให้พี่น้องป้องปายนะครับกรเกษตรกรเช่านาปังของขา้าบนอุบเลยทีเดียวนะครับว่าอากาศแบบนี้นะครับไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของข้าวนะครับทุกระยะเลยทีเดียวนะครับผมบวาสิเป็นช่วงระยะของการแตกรากแตกกอนะครับผมนี่แตกรากแตกกอนะครับรวมไปจนถึงระยะนี้คือระยะ มานใหญ่ครับผมนี่มานใหญ่แล้วนะครับนี่มานใหญ่แล้วนะครับส่วนทางนี้เป็นระยะออกดวงแล้วครับผมนี่ซึ่งอากาศแบบนี้นะครับมีผลกระทบนะครับต่อข้าวนะครับในการเจริญเติบโตทุกระยะเลยทีเดียวนะครับผมส่วนระยะของการแตกรากแตกกอนะครับของเขาอยู่ทางนี้ผลปรากฏว่าเขาสายพันธุ์นี่นะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์เนาะ นี่ครับกระยากง่ามนะครับกระยากพุ่งอยู่แต่ผลปรากฏว่าอากาศเป็นแบบนี้นะครับก็เลยเหตดให้ต้นเขานะครับผมนี่บ่อแตกกอดีเท่าที่ควรนะครับนี่เขาสายพันธุ์นี่เนาะซึ่งคลิปมื้อนี้นะครับกระบอกมีอย่างหลายนะครับกัเพียงแต่เอาบรรยากาศนะครับสําหรับตอนเศร้านะครับของพื้นที่โคกหนองนาธรรมมะ้ามาสารคามนะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับได้มาเบบ่งกันนะครับว่าสําหรับช่วงนี้นี่ เป็นช่วงระยะเวลากลางเดือนมีนาคมซึ่งปกตินะครับอากาศนะครับของช่วงนี้เนาะกระสิห้อนนัสะจอรอหันนะครับบาว่าสิเป็นย่มกลางเว้นหรือว่าย่ามกลางคืนนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับผมนาปัง2,565ถึง2,566ปีนี้นี่ทำยากเหลือกเกินนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเรื่องของอากาศที่ปวนแปรครับ โดยเฉพาะยังยิ่งนะครับทั้งเรื่องอากาศที่หนาวอากาศที่เย็นนะครับรวมไปจนถึงมีน้ําหมอกในตอนเช้าแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับในช่วงกลางวันหน่ยมีล่มอีกตั้งหากครับพี่น้องครับนี่ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผมได้วจาไปแล้วนะครับบ่ว่าสิเป็นหนาวเย็นหมอกนะครับหรือว่าล่มนะครับจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวทุกระยะเลยทีเดียวนะครับสาหรับเซโมนี นุ่มขวัญชังหัวใจเกษตรนะครับก็เลยได้มาว่าจาให้พี่ให้น้องนะครับได้รับฟังกันนะครับสําหรับตอนเศร้าในมือนี้นะครับแล้วก็เอาบรรยากาศนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเนาะเอาจังไรกับฝากพ่อพี่น้องป้องปายนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมที่นี่แฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับผมเอาครับสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแช่งหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขอล่าผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบุ้ยครับพี่น้องเมืองเนี่ยขาวจากภาคเลท้ทีเดียวมีต่น้ำหมอกครับผม